ผมเนี่ยคือนายหน้ามือหนึ่งคือยังไงที่ตรงเนี้ยก็ไม่ขายถ้าผมอยากได้อะไรผมก็จะต้องได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยคนอุ้ยใครเอิญลงพอดีเลยนี่พอสองงอะไรคะเราอ่ะมันสาวสาวสาวค่ะมาคุยเรื่องเราก่อนดีกว่าอย่าเล่นนะคะเอาจริงนะคะอย่านอนหลับหยดเดียวหลับยันเช้าแล้วถ้าคุณแสนสุขเขาไม่กินล่ะมึงกระดกเองเลยคืนนี้เคนน่าจะเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นเคนกินเลยไอ้เรื่องที่ผมปลอมตัวเข้ามาหลอกคุณนี่คุณหายโกรธยังเห็นว่านายยอมเอาตัวเข้าแลกเพื่อเราทุกคนน่ะก็หายโกรธแล้วไม่ใช่เพื่อเราทุกคนหรอกเพื่อคุณคนเดียวเลยนั่งก่อนไหมไม่เคยนั่งต่ำกับใครถ้าคุณไม่สะดวกแล้วว่าไปที่อื่นดีกว่าโอ้ยโอ้ยคุณก็ปลายคางแล้วเมื่อกี้จะลงเลือกตั้งอยากให้อาจารย์ช่วยหน่อยเลือกตั้งครั้งนี้ผมต้องชนะแน่ๆนะครับอาจารย์ไม่ใช่เขาลงเขตเดียวคนเมื่อกี้นะคงไม่บังเอิญขนาดหรอกถ้าฉันไม่ชนะต้องมีคนตายถ้าฉันแพ้ก็ต้องมีคนตายเหมือนกันเราเลิกกันเถอะรอเล่นไหมเนี่ยไม่ได้รอเล่นเลิกกันจริงๆทำอะไรผิดอ่ะอ้าวนั่งอยู่นี่เองเออไอ้เคนเป็นไงบ้างอ่ะที่น่าถามเนี่ยดูเห็นนั่งเหมือนคนเสียตัวเลยป่ะพี่สิงจริงนี่แต่ผมไม่เนี่ยอยากเปลี่ยนลูกพี่อยากเป็นลูกหรืออยากเปลี่ยนเป็นรับเอาดีๆนี้หรือว่าเขาจิกจิกว่าแล้วมันขาดผมมันหลุดเลยแล้วเขาตัดมันหยุดสั่นหยุดเกิดสั่นนี่ดูเนาะเรื่องเป็นไงไอ้เคนเล่าให้ฟังดิโอ้โหลุงผมไม่รู้หรอกครับผมหลับเฮ้ยดีแล้วหลับมันไม่เจ็บนุ้ยพี่สินผมบอกแล้วไงผมไม่รู้สึกอะไรเลยเดี๋ยวๆๆแล้วคุณบรรพตจะไปช่วยมั้ยไม่รู้สิลุงผมหลับงั้นเราเรียกขุนบรรพตออกมาถามเลยไหมคะโอ้ยหัวขนาดนี้ได้ยินต้องมาแล้วล่ะมาละเครียดคะตกลงเมื่อคืนน่ะเรื่องมันเป็นยังไงอะคะเออจะให้เล่าตอนไหนอะเอาตอนที่เคนโดนกระหน่ำเลยโอ้ไอ้สินอย่านอกเรื่องเถอะวะข้าโผล่มาก็เห็นไอ้หลังนอนหลับใส่เสื้อผ้าปะใส่จากนั้นข้าก็เลยปรากฏตัวให้ในหน้าคนนั้นมันเห็นข้าพอมันเห็นปั๊บมันก็ตกใจแบบเนี้ยข้าก็เลยขู่มันว่าถ้าพวกเองยังคิดจะมาซื้อที่ที่นี่อีกแล้วก็ข้าจะหักคอเองไม่ได้หักคออย่างนี้โทษโทษจะหักจนอืดเองด้วยดูมันตกใจเห็นแนบเลยไปน้ำมันแล้วท่านคุณไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนได้ยังไงครับได้ถูกตัวมันแหมรู้ที่โผล่ตั้งแต่ทีแรกแล้วสรุปไอ้เคนไอ้เคนรอดอ่ะรอดดิไอ้นี่เขายันจะให้เพื่อนเสียตัวให้ได้ใช่เพื่อนมันปิดบังเลยเปล่าไม่ผมก็บอกพี่แล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลยลองยืนยืนยืนนะมึงมองดูนะมองไว้นะโอเคหัวผ่านหน้าต่างไว้อะเออเฮ้ยพี่สิทำไมอ่ะไม่พี่มีอะไรอยู่ตรงนี้ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยเหรอเคนเจ็บไหมไม่เนี่ยทำไมอ่ะนี่หนูว่าหนูว่าอะไรล่ะล้อเล่นงอไว้เนี่ยเมื่อกี้โอ้ผมก็ตกใจเดี๋ยวสรุปแล้วเนี่ยไอ้แสนสุขเนี่ยคือจะไม่กลับมาวุ่นวายที่นี่อีกแล้วใช่ไหมก็ใช่อะทีไม่ดีเออโอเคไปพวกเราไปแยกย้ายไม่มีอะไรให้กินเลยเหนื่อยไหมตัวเองก็เหนื่อยนะลูกค้าเยอะไม่ใช่หมายถึงทำงานเหนื่อยเหนื่อยอะไรอ่ะมาวิ่งในหัวใจเขาเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อย
ื่อยแล้วก็เมื่อยล้ามากทำไงดีอะค่ะนวดให้ไหมนวดตรงไหนอะถูกตรงเลยเออดีอ่ะนวดเลยโอ๊ยจะทำอะไรกันรอให้อยู่กับสองคนก่อนได้ไหมคุยกันเองนะไม่เอาว่ากูกลับดีกว่าอยู่นี่แหละแล้วจะให้กูอยู่ทำไมก็แค่ไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนเนี่ยไปกระทบความเป็นเพื่อนของแกไงเชิญกระทบกันให้เต็มที่เลยค่ะกูกลับแล้วเฮ้ยเมื่อก่อนทำไงก็ทำอย่างนั้นที่เออนี่อย่าทำให้ฉันกับพี่ศิลป์อึดอัดได้ปะโหอึดอัดกูไม่ต้องพูดคำนี้เขาว่าอึดอัดอ่ะนี่มือทำอะไรมาสักลายมือไงสักแล้วมันได้อะไรถ้าลายมือมันดีชีวิตก็จะดีตามค่ะแล้วทำไมไม่ชวนจ๊ะจะเอาเวลาไหนไปชวนมึงติดกันขนาดเนี้ยโอเคเขาไปทำงานก่อนนะจ้าเดี๋ยวตอนเย็นมาหารีบมานะนี่เล็บมึงจะยาวเท่าปอบอยู่แล้วเนี่ยต่ออะไรจริงจังเออจริงมึงตั้งแต่สักลายมือมาชีวิตกูดีดีเปล่ากูชมพี่ศิลป์ดีจังนี่เขาข้างหลักไปอีกเมื่อไหร่มาไอ้ศิลป์หายหัวอีกแกไอ้นี่พี่คะขอให้แอนโชเดอร์หน่อยค่ะแม่เรียกพี่อย่างงี้ฟรีก็ได้นะพูดแล้วนะอยู่ไหนจ๊ะหยิบเลยจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะจัดไปฟรีคงใจดีจังหน้าสวยผมสวยด้วยเราเหรอฮะลองจับดูไหมคะผมนุ่มลื่นลืมรังแคไปเลยนะคะแน่นอนเรื่องอักเสบผู้หญิงสมัยนี้อ้าวรับอะไรดีครับฉันมาหาอาจารย์คงโอ้อาจารย์คงผมไม่รู้จักครับก็เองไงเห็นอยู่ในเฟซนะเว้ยอ๋อเออใช่โอ้นี่อาการลืมตัวครับผมพี่ครับกะเพราจานครับผมไม่เอาเดี๋ยวผมอิ่มแล้วพี่ไอ้ศิลป์ไปไหนอ่ะโอ้ยพี่รู้ชื่อผมด้วยเหรอครับโอ้โหพอมีเรื่องมึงจะหนีใช่ไหมลูกศิษย์เนี่ยคนนี้โหยรู้หมดเลยเนี่ยมีอะไรอยากให้ช่วยหน่อยถ้าอย่างนั้นก็เชิญขึ้นบนเลยครับผมเดี๋ยวทำพิธีให้ครับเราเข้าออกทุกวันมันไม่คิดวะพี่เมื่อกี้ใครอ่ะเนี่ยขอถามว่าใครอ่ะเมื่อกี้มึงจะชิ่งใช่ไหมไม่ได้ชิ่งมาฟังก่อนดิคนเรามันมีเหตุผลเนี่ยแต่ช่วงที่แบบว่าก็ยืนยืนอ่ะเพราะว่าไอพี่ผมอิ่มแล้วผมกลับดีกว่าเนี่ยช่วงกลับเนี่ยผมก็โผล่นี่เลยโบ๊ะเขานี่ท้ายทอยหลับโอ้ยไอนักเรียนในจินตนาการเอ๋สรุปใครไม่รู้นี่พี่ไป ทำอะไรเมียใครเขาเปล่ามึงคิดนะถ้ากูเป็นเมียเขานะเบนี่นะแล้วมันมีชู้กันนี่นะมึงคิดฝ่ายต่ำไหมล่ะไม่แต่เผื่อเมียเขาเจ้าของแปลกนะมีดพกไปโอ้ปืนเขาบอกมาเลยพี่ไม่พกทำไมเราไปมึงขึ้นรับแขกเลยเดี๋ยวกูไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินทุกชามก่อนเอาสิอย่าไปติดกลัวสิใครกลัวโอ้ยโอ้กลัวตดแตกเลยขี้ทำไมอะไรเนี่ยเดินไปยิ้มใบเป็นไรปะเอ้าก็ผมมีความสุขเนี่ยคุณเรื่องแสนสุขเมื่อคืนน่ะหรอคุณไม่ใช่โอ้เรื่องคุณน่ะสิอะไรนี่คุณตอนนี้นะเหมือนว่าเราแบบได้กลับไปอยู่ใกล้กันเหมือนเมื่อก่อนเลยเวอร์แล้วนี่ไอ้เรื่องที่ผมปลอมตัวเข้ามาหลอกคุณนี่คุณหายโกรธยังนะตอนแรกอะก็โกรธแต่เห็นว่านายยอมเอาตัวเข้าแลกเพื่อเราทุกคนอะก็หายโกรธแล้วไม่ใช่เพื่อเราทุกคนหรอก
พื่อคุณคนเดียวเลยรู้ว่าหายโกรธแล้วเอาใหญ่เลยนะงั้นแบบนี้ผมก็เดินหน้าต่อได้แล้วสิคุณเดินหน้าต่อเรื่องอะไรหรอก็จีบคุณไงงั้นก็เดินหน้าต่อไปคนเดียวเลยผมจะคอยดูนะคุณว่าคุณจะใจแข็งถึงขนาดไหนนี่ถ้าเกิดไม่ตบไม่ตีไม่ใช้กำลังเนี่ยจะไม่หยุดเลยใช่ไหมเอาสิคุณถ้าคุณตบผมจะจูบโอ๊ยปล่อยเลยตบเลยไม่ตบเดี๋ยวมือเปื้อนเดี๋ยวมือเปื้อนกลัวมือเปื้อนหรือว่าแก้มเปื้อนกันแน่คุณบ้าแล้วเนี่ยน่ารักอ่ะเตือนปุยหมู